อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ดีที่ตักรังนกไปให้นายหญิงใหญ่ได้ทันนะพักนี้นายหญิงใหญ่ชมพี่ประจำพี่ได้เป็นหัวหน้าแน่เลยถ้าข้าเป็นหัวหน้าเจ้าก็ต้องได้ดีด้วยเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วค่อยเติมน้ำให้จินฮูหยินนะได้ค่ะแย่แล้วเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะนี่เอะอะโวยวายอะไรอะรังนกที่ข้าตุ๋นให้จินฮูหยินอยู่ดีๆมันก็หายไปครึ่งนึงอะไหนดูซิไหนหายไปครึ่งจริงๆด้วยเจ้าคงไม่ได้คอยดูไฟสิรังนกมันถึงแห้งไม่จริงหรอกเมื่อกี้นี้ข้าเพิ่งจะเข้ามาดูเองนะก็คงเพราะไฟแรงไปน้ำมันถึงได้แห้งไงล่ะเป็นไปไม่ได้เขาใช้ฟืน3ถ้วยมาตลอดแล้วมันก็จะพอดีเลยก็แสดงว่าหนนี้เจ้าใส่น้ำน้อยเกินไปไม่จริงหรอกก่อนออกไปนะเขาเพิ่งจะเปิดดูยังเต็มอยู่เลยพอแป๊บเดียวกลับมาก็หายไปตั้งครึ่งนึงอะยังไงเจ้าก็ผิดอยู่ดีนั่นแหละชอบทำอะไรซุ่มซ่ามอยู่เรื่อยที่แน่ๆก็คือรังนกหายไปครึ่งนึงจะให้ข้าบอกนายหญิงใหญ่ยังไงจะให้หักเงินเดือนหรือว่าไล่เจ้าออกดีฮะแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีอะเอาไปเถอะเดี๋ยวข้าจัดการให้จะช่วยข้าเหรอข้าอุตส่าห์ช่วยเจ้านายยิ่งจะถามอีกรีบออกไปทำงานไปเออข้าไปสิสื่อบื้อสื่อบื้อที่สุดเลยอย่างอสีจะฉลาดเท่าหัวหน้าได้ยังไงล่ะองค์หญิงเสด็จแล้วถวายบังคมองค์หญิงตามสบายเชิญนั่งในเมื่อองค์หญิงเสด็จมาเดี๋ยวเสวยอาหารเย็นด้วยกันนะเพคะใช่เพคะเย็นนี้เราทานหม้อไฟมีเนื้อแกะกับเห็ดหอมด้วยองค์หญิงทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ทรงกระเดือกอาหารถูกๆของพวกเราไม่ลงหรอกจินฮูหยินฮูหยินรองที่เข้ามาวันนี้ก็เพราะมีธุระอยู่2เรื่อง1คือเรื่องเกี่ยวกับอินผิงอินผิงถูกคนกล่าวหาจนต้องถูกทำโทษเป็นเรื่องที่พวกเรารับทราบดีในเมื่อฮูหยินรองเข้าใจก็ดีแล้วเพียงแต่ว่ามีคนบางคนปากไม่ค่อยจะดีข้าก็เลยมาบอกจะได้ไม่ต้องเห่าหอนหรือป้องกันไม่ให้ใครบางคนแอบนินทาอีกเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่ว่าข้าเหมือนแม่ค้าที่ชมแต่ว่าของตัวเองดีร้านทั้ง3ของข้าล้วนเป็นคนดีล้วนเชื่อฟังข้ารู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งใดควรไม่ควรสำหรับเรื่องที่2โจ๊กรวมมิตรที่อาศีทำรสชาติกลมกล่อมเนื้อข้าวอ่อนละมุนเป็นที่ถูกใจข้าข้าจึงอยากให้อาศีไปอยู่ที่ตำหนักคงจะไม่ขัดข้องนะสำหรับเรื่องนี้ไม่ขัดข้องเลยข้าขัดข้องอาศีมานี่อาศีนั้นเป็นคนที่ตระกูลจินของเราจ้างมาปุบปับพองหญิงว่าชอบเจ้าไปเลยได้ยังไงอะแต่อาศีก็สำคัญต่อองค์หญิงเช่นกันนะอาศีก็สำคัญต่อข้านะจะบอกอะไรให้ตอนที่ข้าเป็นลมทุกคนในบ้านตระกูลจินมีอาศีคนเดียวที่แบกข้าไหวอ่ะแต่โจ๊กรวมมิตรของอาศีไม่มีใครเทียบได้อาศีพาฟืนรวดเร็วยากจะหาใครเทียมได้อาศีทำงานเก่งมากทำได้ทุกอย่างเลยแถมยังขยันซะจนไม่เหมือนคนแต่เหมือนควายสรุปแล้วก็คืออาศีหนึ่งคนทำงานเท่ากับ4คนมีแต่คนโง่เขาจะยอมปล่อยให้ไปก็ได้เขาจะออกเงินจ้างสาวใช้4คนให้เพื่อแลกกับอาศีตระกูลจินอะไรเยอะรู้ไหมเรามีทองเยอะเราไม่มีเงินจ้างเหรออย่าว่าแค่4คนจ้างมากินฟรีอยู่ฟรี40คนก็ยังไหวเลยเราไม่ยอมปล่อยให้อาศีไปหรอกพูดเจ้าอย่าให้อาศีอยู่แต่เคยถามอาศีสักคำบ้างไหมอาศีว่ามาจะต้องการเงินเดือนสักเท่าไหร่4เท่าพอไหมฮะเยอะไปหรือเปล่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหางั้นเรื่องนี้ข้าเข้าใจแล้วใครๆก็อยากก้าวหน้าจะเป็นเพียงแค่สาวใช้ตัวเล็กๆในบ้านตระกูลจินถ้าอย่างนั้นข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นคนสนิทแล้วก็หัวหน้านางกำนันตำหนักองค์หญิงจะพอใจไหมล่ะฮึอสิเอ้ยงั้นข้าก็จะแต่งตั้งเจ้าเป็นหัวหน้าสาวใช้มีอำนาจบัญชาการสูงสุดของบ้านตระกูลจินเห็นด้วยจะขัดแย้งกันเพราะเรื่องนี้ทำไมเนี่ยตระกูลจินกับตำหนักองค์หญิงเพียงแค่กำแพงกั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันหรอกไม่นะแม่เล็กเรื่องนี้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีซึ่งมิใช่เรื่องเล็กอาศีไม่ได้ขายตัวเป็นทาสคุณได้นางตัดสินใจเองสิอาศีว่าไงอยากอยู่กับข้าหรือว่าบ้านตระกูลจินอาศีข้าเจ้าเคยบอกอะไรข้าไว้บุญคุณต้องทดแทนไงเจ้าต้องไม่ลืมว่าน้องสามข้าเป็นคนช่วยเจ้านะองค์หญิงทรงเมตตาต่อเจ้าแถมเราก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะอาศีก็จะจำคุณธรรม4ประการของเจ้าได้ไหมคือตระกูลจินดีต่อข้ามากองค์หญิงก็ทรงมีเมตตา
ฝ่ายหนึ่งมีบุญคุณฝ่ายหนึ่งมีเมตตารับปากฝ่ายหนึ่งก็จะเสียอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องอะไรก็อึดอัดไปหมดแถมยังทำให้ทะเลาะกันเวรกรรมของข้าจริงๆเออข้าเลือกแล้วเอาอย่างนี้นะข้าไปแล้วกันไป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 สองชาติทำศึกจะไม่ประหารทูตจึงไม่ถูกต้องถ้าจะปล่อยให้อาศีไปก็ต่อให้เป็นสาวใช้ก็เหมือนคนในครอบครัวใช่ใช่ความจริงก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่เพราะมีคนบางคนก่อเรื่องไพร่อย่าพวกเรานะมีบางอาจรอในเมื่อรู้ว่าเป็นไพร่ก็จงอย่าเกะกะฐานะองค์หญิงต้องการสาวใช้แล้วไม่ได้ก็คงถูกคนหัวเราะเยาะฐานะผู้ชายอกสามศอกถ้าปกป้องสาวใช้ไม่ได้ก็ต้องขายขี้หน้าเหมือนกันโอ้ยอย่าโต้เถียงกันเลยนะไม่ต้องเครียดหรอกฟ้ายังไม่ถล่มยังไงย่อมมีทางแก้ถ้ามีวิธีแก้ปัญหาได้ทั้งสองฝ่ายเลยหาเสียงเป็นสองซีกใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ตำแหน่งหัวหน้าสาวใช้ของเราว่างเว้นมานานข้าจะให้อสีเนี่ยเป็นหัวหน้าสาวใช้และผู้ติดตามของตัวลกเขาเป็นราชบุตรเขยเป็นคนของตำหนักองค์หญิงอสีจึงได้เป็นทั้งคนของตำหนักองค์หญิงและคนของตระกูลจินด้วยฮะโอ้ยอดเยี่ยมมากข้าเห็นด้วยก็พอได้นะองค์หญิงต้องมีความเห็นเป็นเช่นไรในเมื่ออสีเป็นคนของตำหนักองค์หญิงก็ดีแล้วนี่ใช่ไหมขอแค่อสียังคงเป็นคนของตระกูลจินข้าก็พอใจนับแต่นี้ข้าอนุญาตให้เจ้าเข้าออกตำหนักอย่างอิสระดีไหมล่ะข้าก็อนุญาตให้เจ้ากินข้าวได้ทั้งที่นี่และก็ที่ตำหนักนี่อสีเจ้าใส่ชุดใหม่แล้วสวยขึ้นเยอะเลยนะจินฮูหยินท่านอย่าแซวข้าสิคะตอนนี้เจ้ามาจะเป็นแค่หัวหน้าสาวใช้แต่ยังเป็นทูตระหว่างบ้านตระกูลจินและตำหนักองค์หญิงข้าเป็นทูตเหรอองค์หญิงน่ะเบื่ออยากเล่นไพ่เจ้าก็รีบมาตามข้าต่อไปนี้เราต้องพึ่งเจ้าเป็นทูตสันทวไมตรีแล้วนะ องค์หญิงถวายบังคมองค์หญิงตามสบายเถอะองค์หญิงทรงรออยู่นานแล้วหลังจากที่ห้างทองขยายกิจการทุกๆคนก็งานยุ่งซะจนหัวปั่นไปหมดข้าใฝ่ฝันอยากจะเล่นไพ่มาตั้งนานแล้วล่ะโอ้โหไพ่นี่ทำจากทองเชียวนะทั้งบางทั้งลื่นผู้ช่างเหมาะมือจริงๆจินผู้หญิงรีบนั่งลงก่อนเถอะค่ะถ้าไม่เล่นให้หมดกันไปข้างนึงห้ามกลับนะเล่นกันแค่สองคนเหรอสองคนจะเล่นได้ยังไงนี่มี4คนพอดีในเมื่อครบคนแล้วก็มาเล่นด้วยกันเถอะอาเซแต่ข้าเล่นไม่ค่อยเป็นน่ะอินผิงฮะองค์หญิงเงินของข้าแลกมาด้วยเลือดด้วยเหงื่อทุกข้าเสียคงทำใจไม่ได้ถ้าเสียข้าจ่ายชนะเจ้าได้ตกลงไหมอาเซเจ้าก็เหมือนกันนะนี่เล่นตาเดียวยังไม่กินนะได้น้อยไปอย่างน้อยต้อง3ตาจะได้มาลุ้นกันปกตินะข้าเล่น7ตาค่อยกินเอาเป็นว่าของเจ้า3ตาส่วนของข้า7ตาอาสิจินฮูหยินขอสั่งให้เจ้านั่งค่ะตกลงกันก่อนนะไม่มีคำว่าญาติในวงไพ่ไม่มีคำว่าหยวนถ้าเชื่อได้ข้าเชื่อรอบวงข้าก็ขอบอกก่อนไม่ต้องหยวนคนแก่ที่ผ่านมาข้ากินได้กินเลยทั้ง3คนหมดตัวข้ารวยคนเดียวโม้ไปก็เท่านั้นเดี๋ยวเจอกันก็รู้เองจินฮูหยินท่านนั่งตำแหน่งต่อจากข้าแล้วคิดว่าจะกินข้าได้เหรอกินให้ได้ก่อนเธอค่อยพูดงั้นข้าตามไล่จิกท่านนะถึงจิกข้าได้ก็ใช่ว่าจะชนะจิกจิกข้าเหรอไม่กลัวหรอกยังข้าน่ะมือชั้นเซียนกันแบบนี้จงใจแกล้งชัดๆต้องแกล้งสิถึงจะสนุกไม่เอาข้ากินแล้วอูไทย32ตำลึงค่ะเฮ้จะไม่ใช่คนทิ้งไพ่จะไม่ต้องจ่ายสิใครพลาดคนนั้นจ่ายจินหูยินจ่ายคนเดียวอ๋อไม่ทิ้งไพ่ให้คนอื่นกินไม่ต้องจ่ายดีจังเลยแค่32ตำลึงเรื่องเล็กเปิดไพ่
รุมกันรุมกันดิเอ้าไม่พอใจว่ะโอ้ยไม่ค่อยดีคอยจิกเขาเหรอเธอแต่ว่าแค่ตาลิตาเดียวก็กินเรียบแล้วกินว้าวให้ข้าเรียนตั้งแต่1ถึง7จ่ายรอบวงจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาเลยข้ากินก่อนข้าเหนือกว่าไม่ไผ่3ท่อนรวดใกล้อีกแล้วจิ๊กใกล้อีกแล้วจิ๊กหญิงตาหมอลูกหญิงจิ๊กหญิงตาหมอลูกหญิงพี่คะโอ้ยพี่ชายนี่มีอาหารแบบไหนบ้างที่สามารถหมุนไล่ผู้หญิงชุดชั่วติ้วได้ไล่ได้นะไม่สิถ้าไล่ตัวซวยน่าจะไปสันเจ้าใช้รองเท้าไล่มากกว่าซื้อไม่ซื้อเอ้าเดี๋ยวทำไมอีกเขาจะไล่เจ้าไม่ได้ชิวๆไม่ซื้อโอ้ทำไมบังเอิญจังฮะเอ้าไม่สบายเหรอพักนี้ไม่รู้ทำไมชอบเวียนหัวอยู่เรื่อยเลยแถมยังคลื่นไส้เลยมาหาหมอตรวจให้ข้าเรียกเกี้ยวมาส่งยากลับไหมไม่ต้องหรอกคุณชายแค่ตรงนี้ข้าเดินกลับเองได้ค่ะเอ้ยเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วให้ข้าไปส่งนะขอบคุณคุณชายมากค่ะดีนะที่ได้คุณชายจินพาเจ้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวข้าไปต้มยาให้นะขอบคุณเจ้าเหมยชูเฉียวนี่จบลงหน่อยเถอะนะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ขอบคุณคุณชายนะคะแม่นางชูเฉียวมีปัญหาอะไรเหรอข้าไม่ทราบว่าควรจะเล่ายังไงเรื่องนี้มันยาวองค์หญิงขอพรให้จินฮูหยินแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมคะขอให้พรคุ้มครองช่วยเขาหายไวๆนะต้องหลีกทางไม่ไปคะไม่ต้องพี่หญิงใหญ่ไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ร้ายจะกลัวไปทำไมโอ้เรื่องว่าองค์หญิงใหญ่จะส่งหาเรื่ององค์หญิงซะอีกแต่นี่จู่ๆกลับไปเฉยเลยต้องมีอะไรแน่ๆเลยคนดีนี่จะตลอดขายดีหลบให้แล้วหวานเถอะคนลุกแต่งตัวลุงหลังเยอะกว่าองหญิงจับตัวเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวจะทำไรอ่ะกล้าปิดบังเขาเหรอแอบมาเที่ยวหออีหงกลางวันแสกๆนี่นะข้าเปล่านะเปล่าอะไรกล้าแค่ไหนข้าไม่กล้ามาเที่ยวหรอกนี่จะว่าเปล่านี่ก็คงเห็นกันตาว่าเจ้ามาน่ะพระเจ้าเห็นไหมข้าผ่านมาแต่ไม่ได้เข้าหออีหงนะความจริงข้าไปที่ห้างทองเฉิงไท่อ่ะองหญิงเขาเลือกอยู่ตั้งนานกว่าจะได้หวีทองคำประดับอัญมณีมอบให้กับเจ้าอ่ะกลัวเจ้าเข้าใจผิดถึงกับเลี่ยงถนนใหญ่เดินเข้าซอยแทนเพื่ออ้อมไปทางเฉิงไท่เสร็จแล้วจะอ้อมกลับมาเขาพยายามเลี่ยงเต็มที่แล้วนะจริงเหรอถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคนที่ห้างทองเฉิงไท่สิอ่ะก็ได้ครั้งนี้อภัยให้เพราะมีของขวัญเหนื่อยไปที่แท้ก็เลยตามจับสามีเสียเที่ยวจริงๆเซ็งที่สุดเลยน้องหญิงสามทำไมบังเอิญจังล่ะเมื่อกี้เพิ่งเจอเจ้าที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วนี่มาเจอกันที่นี่อีกแล้วเจ้าแอบตามเข้ามาหรือเปล่านั่นสินะทำไมบังเอิญจังพี่หญิงใหญ่มีควันออกมาจากหออีหงอ่ะเกิดไฟไหม้อ่ะไฟไหม้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 เจ้าค่ะไฟไหม้เป็นไปได้ยังไงอ่ะไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เป็นไงบ้างขาขาของข้าเจ็บจุดเลยอ้าโอ้ยไม่ได้ข้าเจ็บขาท่านไปก่อนเธอไม่ต้องห่วงข้าจะอดนะแต่ยังพอมีแรงอุ้มเจ้าออกไปได้นะไปเถอะไม่เป็นไรไฟไหม้แล้วมีแรงมาเร็วเดี๋ยวข้าจับได้เร็วเลยเร็ว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 
กินได้ตั้งแต่ใช่ไหมวันนี้เกิดไฟไหม้เดรัจฉานแตกตื่นเพิ่งคราวนี้แหละดูสิโอ้โหนี่ไม่ต้องจ่ายใครหน้าปปชเห็นแล้วหน้าคลื่นไส้ช่วยด้วยเขาไม่ควรอยู่ในที่แบบนี้รีบเสด็จกันไปครับไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วไปแล้วเขยสาวปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วตายแล้วที่แท้คนที่สำสอนไม่ใช่สวามีข้าแต่เป็นสวามีเจ้านะเฮ้ยกลัวสวามีใครไม่รู้ไม่เป็นไรแล้วนะชายช่วยอีกชุบเอาดังเปี้ยวเอาล่วงเจ้าลงมาทำไมจะมาตบข้าทำไมไม่เพียงแต่ตบถ้าอยากจะฆ่าจะได้ซ้ำไหมน้องเขยสามจะทำไม่ถูกนะมาเที่ยวในที่แบบนี้ได้ยังไงกันล่ะแถมเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่ต้องบอกเขาว่าทำอะไรมาใช่ดูเสื้อผ้ามาเที่ยวหรือไงข้าเปล่าสักหน่อยบังเอิญแค่เห็นแม่นางชูเฉียวไม่สบายก็เลยมาส่งแล้วก็เกิดไฟไหม้ก็เลยช่วยลงมาถ้าไม่เชื่อทำไม่ได้เชื่อชูเฉียวจักชื่อด้วยนะแม่นางชูเฉียวเป็นไงบ้างนั่นชูเฉียวระวังเถอะระวังเถอะชูเฉียวจะเหมือนจะเหมือนแล้วรีบพาชูเฉียวกลับเข้าไปเร็วเข้าเร็วให้ไปดมควันหรือไงพายาให้นางด้วยนะจีนตัวลุกกลับตำหนักเดี๋ยวนี้แม่นางชูเฉียวแม่นางชูเฉียวเคยชูเฉียวแม่นางชูเฉียวราชบุตรเคยไอ้ข้าเป็นเรื่องแล้วไงข้าเดินเองได้ราชบุตรเคยจ้าจ้าองค์หญิงมีอะไรจ้าทำได้ดีมากมาแล้วคารวะเว้ยกงกงเอาไปสิขอบคุณกงกงเพียงแค่จุดไฟขึ้นมานิดหน่อยแล้วตะโกนว่าไฟไหม้ช่างหาเงินได้ง่ายจริงนะก็เพราะกงกงให้โอกาสข้าต่างหากล่ะคะเมื่อรับเงินแล้วก็ต้องรับใช้ข้าแต่ถ้าปากโป้งจะเป็นยังไงข้าทราบแล้วค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องเล่นตบข้าซะเต็มเหนียวเลยมันจะบ้าเกินไปแล้วนะเจ้าด้วยคนนึงดันสับต้นคอข้ามันจะไปต้องทำด้วยเหรอนี่มันยังน้อยไปนะจะไปเที่ยวผู้หญิงมีความผิดมหันต์โอ้ยข้าบอกไปตั้งกี่หนแล้วข้าไปช่วยคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงข้าเห็นนางไม่สบายอุตส่าห์ไปช่วยมันผิดตรงไหนฮะอย่างหญิงนะถ้าข้าเห็นหญิงตายสมควรช่วยไหมหรือจะปล่อยให้เจ้านอนตายอยู่ข้างถนนน่ะนี่ที่ข้าพูดมามีเหตุผลมันล่ะแถมขาไม่นางชูเฉียวชูเฉียวชูเฉียวเรียกสนิทเลยผมจะคบหาดูใจกับนาแล้วล่ะสิเอ้ยบอกความจริงมาดีกว่าเผื่อองค์หญิงจะทรงเห็นใจเจ้าบ้างคบหาดูใจอะไรเจ้าพูดจาแบบนี้มันเหมือนกับหยามข้าเลยนะแล้วเจ้าไม่หยามข้าเหรอไปเที่ยวหอนางโลมนั่นน่ะกับทุนองค์หญิงอุสิเต๋อพาคนตระกูลจินมาเพคะสิเต๋อพาเข้ามาพวกผมฉันจึงไม่กล้าตัวโลกเราโลกโลกพี่รองตัวโลกตัวโลกไงบ้างเลยบ้างฮะเป็นไงตัวโลกเรารู้เรื่องไฟไหม้ที่หออี้หงแล้วนะครับเรายังรู้ด้วยว่าเจ้าโดนคนอื่นตบหน้าเวรกรรมจริงๆโหแรงจนลูกจะทนไหวครับองค์หญิงทุกคนเป็นห่วงคุณชายรองมากสิเต๋อจึงพามาได้โปรดทรงอภัยด้วยข้ารู้จักแยกแยะดีชั่วไม่เหมือนคนพวกนี้ไม่รู้ผิดชอบทูลองค์หญิงถึงตัวลกจะไม่ได้เรียนมาสูงแต่ก็ได้รับการอบรมให้รู้จักความร้ายอย่างอายดังนั้นน่ะเขาจะต้องไม่ทำเรื่องที่น่าละอายเช่นนั้นหรอกองค์หญิงผู้หญิงน่ะสำคัญที่ชื่อเสียงผู้ชายสำคัญที่ศักดิ์ศรีทรงตบหลานของข้ากลางถนนแล้วต่อไปเขาจะไปสู้หน้าใครเขาได้ล่ะแล้วนี่คิดว่าองค์หญิงของข้าไม่อับอายหรือยังไงใครๆก็เห็นว่าราชบุตรเคยในเสื้อผ้าหลุดลุ่ยแถมอุ้มนางโลมมาจากหออี้หงด้วยข้าบอกไปกี่สิบคนแล้วพอดีแม่นางชูเฉียวบาดเจ็บที่ขาข้าเลยบังเอิญเกิดไฟไหม้และบังเอิญองค์หญิงเสด็จบังเอิญเกินไปละมั้งใครเชื่อก็โง่แล้วมันบังเอิญคือข้าเคยบอกไปตั้งกี่คนแล้วแล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นมามันจะเฉาโฉไปไกลอ่ะฮะแล้วถ้าเรื่องนี้รู้ก็ไปถึงในวังองค์หญิงไม่อับอายแย่เหรอลองคิดดูให้ดีสิกูจะหน้าตาขององค์หญิงแล้วของผู้ชายข้าล่ะน้องรองข้ามาได้เที่ยวนางโลมเขาถูกใส่ร้ายมายิ่งแย่ใหญ่เลยที่เขาทำก็ไปช่วยคนอื่นนะลูกผู้ชายเห็นคนตายจะไม่ช่วยได้ยังไงล่ะองค์หญิงน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะเพคะข้าอุตส่าห์ไปช่วยคนกลับหาว่าข้าเที่ยวนางโลมงั้นว่าข้าฆ่าคนตายเลยดีกว่าไหมผู้ตายแล้วที่คอเขียวช้ำไปหมดเลยนั่นสิตั้งแต่เล็กจนโตย่าไม่เคยตีเท่าเลยนะองค์หญิงตัวลกก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะองค์หญิงองค์หญิงทรงเป็นผู้สูงศักดิ์และเราตระกูลจีนก็เน้นความปลองดองอะไรที่เลี่ยงได้เราจะเลี่ยงแต่เหตุใดองค์หญิงถึงทรงพยายามสร้างความวุ่นวายนั่นสิเมื่อก่อนครอบครัวเรามีแต่ความสุขแต่เดี๋ยวนี้มันตึบแทบจะทุกวันเลยวันๆมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแว้งข้าทำให้ครอบครัวจะวุ่นวายใช่ไหม
ข้าผิดที่กล่าวหาเจ้าโจรทั้งสองคนข้าผิดที่เปิดโปงว่าเจ้าโกหกแล้วข้าก็ผิดที่เห็นเจ้าอุ้มนางลมออกมาจากหอคณิกาข้าเจ้าหยางผิดที่กล่าวหาคนตระกูลจินข้ามันคอยสารแน่ข้าคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดใช่ไหมใช่เจ้าก่อเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลเราให้เกียรติองค์หญิงยอมถอยให้มาตลอดทนได้ก็ทนทรงว่าข้าดูแลคนไม่เป็นข้าทนได้แต่การที่มาฉีกหน้าตัวลกข้าทนไม่ได้อีกแล้วนะเมียไม่ดีเหมือนรองเท้ากัดไม่ยอมเลิกเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยข้าคงจะเทหัวเจ้าน้อยตัวนี้ไปมาเงียบอย่างนี้นะเจ้าพวกไพร่พอที่ในเมื่อทุกคนเกลียดชังข้าขณะที่ข้าเองก็รำคาญที่พวกเจ้าปัญญาอ่อนเหมือนกันฮะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเสแสร้งกันอีกต่อไปแล้วเพราะข้าทนไม่ไหวแล้วจินตัวล็อกข้าจะหย่ากับเจ้าพูดจริงหรือเปล่าองค์หญิงอย่างข้าเมื่อพูดคำไหนย่อมเป็นคำนั้นพี่รองลูกแม่สั่งสอนซะบ้างก็ไม่รู้จักกลัวพอองค์หญิงตรัสว่าจะขอหย่าพวกมันแต่ละคนเนี่ยอึ้งกันหมดเลยไปคะก็จะไม่มีบารมีข้าคุ้มหัวจะไม่กลัวได้ยังไงล่ะมันก็จริงตระกูลจินส่งลูกมาเป็นราชบุตรเคยก็เพื่อความร่ำรวยลองถ้าไม่มีบารมีองค์หญิงมันจะได้เป็นห้างทองอันดับหนึ่งอีกเหรอจริงไหมพคะเฮ้ยนึกว่าแต่งเข้าบ้านตระกูลจินเพื่อเลี่ยงไปทูปอและจะสุขสบายสิอีกวันๆต้องรบกับปัญหาจนข้าน่ะอ่อนล้าแถมยังกลายเป็นเหมือนไพร่เข้าไปทุกทีแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วจะได้ไม่มีข้ออ้างขอหย่าเพราะยังไงก็ไม่ต้องไปทูปอแล้วถึงเวลาที่ข้าจะต้องสละเรือแล้วล่ะแต่ถ้าจะหย่าก็ต้องกราบทูลไทเฮากับฮ่องเต้นไปคะขอแค่มีเหตุผลไม่มีปัญหาหรอกนะพี่หญิงรองยังเคยหย่าตั้งสองหนแค่บีบน้ำตาหน่อยเดียวไทเฮาก็ใจอ่อนแล้วน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจแต่ทะเลียวถวายบังคมองค์หญิงแต่ทำเลี้ยวอาการของท่านหายดีแล้วเหรอกระหม่อมหายดีแล้วจึงรีบมารายงานตัวอินพิงถ้าอย่างนั้นเจ้าก็จงเล่าให้เลขาเลี้ยวฟังเทคะองหญิงแต่ทำเลี้ยวค่ะข้าจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะรับทำเมื่อนั้นอินพิงโปรดเมตตาด้วยนะเฮ้ยองค์หญิงต้องไว้ชีวิตกระหม่อมด้วยคือโดนอีกกระหม่อมต้องตายแน่ๆในเมื่อเจ้าสุขภาพไม่ดีก็ควรจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิโอ้มีเรื่องที่กระหม่อมจะไปเข้าใจองค์หญิงอ่ะเพื่อความปลอดภัยกระหม่อมจึงมากราบทูลลากระหม่อมเจ้าของเกษียณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครอีกแล้วหรอมายาค่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกได้ข้าอนุญาตให้เจ้าเกษียณเพราะว่าข้ากับราชบุตรเขยจะเลิกเกี่ยวข้องกันแล้วนะเลขาเลี้ยวงั้นเจ้าก็จงเกษียณเถอะโอ้ยขอบพระทัยพะยะค่ะนี่ข้าไปก่อพิธีการแล้วเป็นไงได้ท้าวหล่อบอกว่าสัญญา10ปีที่เราทำกับราชสำนักถ้าไม่เปลี่ยนราชวงศ์ยังไงก็ยกเลิกไม่ได้เด็ดขาดท่านกลัวจังเลยท่านองรองเลิกเป็นราชบุตรเขยสัญญาจะถูกยกเลิกหมายความว่าถึงข้าจะอยากกับองค์หญิงตระกูลจินก็ยังได้ประโยชน์ใช่ไหมถูกต้องโมลกถ้าคำนวณแล้วถ้าเจ้าอยากกับองค์หญิงจะเสียหาย8อย่าง1อดเป็นขุนนางขั้น3 2อดเบี้ยหวัด3อดได้ของขวัญ4หมดอำนาจ5ไม่ได้เข้าวัง6อดเป็นพระญาติ7ไม่มีคนกลัว8ขู่ใครไม่ได้อีกต่อไปแล้วแหววแหววแต่มันก็มีข้อดีถึง4ข้อใช่นะ1สามารถลืมตาอ้าปาก2กลับมามีศักดิ์ศรี3ไม่ต้องโดนจุกจมูก4ถึงจะกี่ข้อก็เธอสรุปแล้วก็คือดีต่อไปนี้ข้าสามารถไปศาลเจ้าช่วยคนดูดวงสามารถเดินขาเดินกลางนอนหลับฝันดีร่างกายแข็งแรงไม่ต้องมัวนั่งเก็บกดมัวเครียดจนกงก็ดีแล้วสรุปแล้วข้อดีของการหย่าน่ะมีมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนดวงดาวใช่ความจริงการเป็นพระญาติช่างแสนลำบากทั้งดอกก็ต้องแต่งตัวให้มันดูดีตอนกินก็ยังต้องนั่งวางมากจะซื้อของลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลก็อายเขาวันๆก็ต้องคอยระวังนั่นเกร็งจนเมื่อยก้นขอแค่หลานย่ามีความสุขสิ่งใดก็ไม่ล้ำค่าเท่ากินข้าวกันไปเฮฮากันไปนี่แหละวิเศษ
ใช่ค่ะใช่แค่ข้อดีมีข้อเดียวก็ทดแทนทุกอย่างได้แล้วเหรอกินโจ๊กแล้วมีความสุขดีกว่ากินเหลาแล้วนั่งเครียดเห็นอย่างองค์หญิงเป็นคนขอหย่าเองถึงฮ่องเต้จะทรงเอาผิดเราก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้าขอสนับสนุนให้หย่ากับองค์หญิงซะเลยถูกต้องปรัชญาตระกูลจีนคือร่วมแรงร่วมใจสามทีคือพลังเมื่อเราล้วนมีใจเดียวกันก็ควรรีบตัดขาดกับองค์หญิงขาวีนซะเลยตัดให้ขาดครับให้องค์รู้นะว่าพวกเรากำลังมีความสุขใช่อย่างนั้นก็จะให้อาศีรู้ไม่ได้นางสนิทกับองค์หญิงอาจจะข้าวข่าวไปบอกก็ได้ถ้าเราตามนี้นะวันนี้ช่างมีความสุขเหลือเกินเดี๋ยวข้าจะเข้าครัวแสดงฝีมือทำข้าวอบข้าวผัดผักข้าวแดงอบข้าวรวมมิตรถือเป็นรวมมิตรข้าวเปิดสักราชไปกันเลยหญิงสามจะต้องหย่าแต่ถ้าเรายังแทงตามคำนวณไปแล้วมันได้ไม่ค่อยเยอะเลยเนอะแล้วถึงต้องทุ่มยังไงล่ะเมื่อแทงเยอะเราก็จะได้เยอะตามถึงจะยังได้เงินจากภาษีที่นาแต่เงินเดือนหายไปตั้งปีหนึ่งมันน่าเจ็บใจอ่ะไว้กองกองพยาคาองค์หญิงนำไปขายให้ได้ราคาที่สุดจากนั้นจึงนำไปแทงว่าเจ้าหยางจะต้องหย่ารับด้วยกล้าวเจ้าหยางหย่าแบบนี้เหมือนเปิดโอกาสให้พวกเราได้รับทรัพย์ทั้งหมดนี้ก็เพราะพี่หญิงยายจัดฉากทำให้น้องเขยสามเขาไปช่วยนางโลมเจ้าหยางก็เลยเข้าใจผิดไม่อย่างนั้นก็คงไม่กลายเป็นข่าวครึกโครมจนกลายเป็นการเดิมพันขึ้นมาหรอกนะท่านทั้งสองเราจะมาพบใต้เท้าติงเพื่อสอบถามเรื่องการหย่าต้องเอาบัตรคิวหรือเปล่าบัตรคิวแจกไปหมดแล้วจะแจกเมื่อไหร่อ่ะวันที่1เดือนหน้าอะไรนะเราจะแจกบัตรคิวทุกต้นเดือนแต่งงาน400หย่า200แต่ปกติแจกแค่วันเดียวก็หมดเดือนหน้ามาใหม่ก็แล้วกันรู้ไหมใต้เท้าติงเป็นอะไรกับเราอ่ะข้ากับใต้เท้าติงมีตาทวดยายทวดคนเดียวกันนะข้าเป็นเหลนตาทวดเขาข้าเป็นเหลนยายทวดสรุปแล้วก็คือเป็นญาติแค่อยากทักทายกันได้ในฐานะญาติไม่มีปัญหาแต่เท้าติงแต่เท้าติงญาติข้าพี่ตัวฮกพี่ตัวลกน้องตัวซิ่วน้ำชาแม่ไม่นึกเลยว่าน้องเหวยเนี่ยจะเป็นขุนนางที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ขี้แก้อวดแม่เราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันความจริงก็ควรจะไปมาหาสู่กันความบาดหมางของคนรุ่นก่อนนะคิดว่าน้องเหวยคงจะรู้อยู่แล้วเนาะเรื่องของท่านป้าเนี่ยท่านพ่อท่านแม่เคยเล่าให้ฟังทั้งนี้ก็เพราะท่านพ่อหลงเชื่อจดหมายฉบับนั้นจะได้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นไงจะบอกได้ว่าพี่เชื่อคำพูดท่านพ่อเขาไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะแต่เขายึดกิจการท่านตาข้าจะบอกได้ว่าเขาจะไม่ต้องยึดอ่ะแต่มันเป็นกฎระเบียบของชุมชนก็โทษเขาไม่ได้ดูแต่กฎก็ไม่เคยบัญญัติว่าต้องไล่ออกจากบ้านให้อดตายข้างถนนไม่ใช่เหรอเอางี้ดีป่ะเอาไว้ข้าจะเชิญให้ทุกฝ่ายมาถกกันจะได้อธิบายให้เข้าใจเพราะจะได้เป็นญาติกันต่อไปไงไม่ถกกับพ่อแม่พี่เหรอจะทำให้แม่ข้าโกรธจนเส้นเลือดในสมองแตกตายนะสิเนี่ยแล้วญาติกันเลิกคบกันไปเลยดีกว่าป่ะไม่ต้องพูดแล้วเข้าว่าเรื่องนี้เอาไว้ว่ากันทีหลังเถอะนะเข้าเรื่องของเรากันก่อนเลยดีกว่าที่พวกเรามาในครั้งนี้ก็เพื่อจะมาปรึกษาเรื่องของการหย่าเนี่ยถ้าพวกท่านจะมาคุยเรื่องสเพเหระข้ายินดีเสมอแต่ถ้าต้องการบัตรคิวแล้วก็ขอเชิญเดือนหน้าได้เลยให้รอแล้วเนี่ยฮะเดือนหน้าเนี่ยนะญาติการช่วยกันหน่อยไม่ได้ไงข้าเพียงทำตามกฎเกณฑ์ของทางการโบราณสอนกฎระเบียบคือกรอบกำหนดสังคมมีกฎหมายจึงสามารถปกครองชาติหากไม่ยึดกฎระเบียบแล้วทำสิ่งใดย่อมพลาดถ้าทุกคนละเมิดกฎระเบียบแล้วสังคมนี้จะอยู่ได้อย่างไรโอ้ยน่าแล้วหลักการเยอะจริงเลยในเมื่อมีกฎระเบียบก็ควรทำตามจริงไหมแต่ยังไงเลือดก็ข้นกว่าน้ำนะแล้วข้าก็ไม่ได้ขออะไรแค่อยากขอบัตรคิวเพื่อยาแต่กฎย่อมต้องเป็นกฎองค์หญิงเจ้าหยางเสด็จแล้วติงโยเว้ยขอข้าพระองค์หญิงตามสบายถวายบังคมองค์หญิงผู้เจ้าอยู่ก็ดีแล้ว
ต่เท้าติงที่เข้ามาวันนี้ก็เพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องการหย่าองค์หญิงมีวันคิ้วเปล่าทำไมมีก็เลิกคุยเลยแต่เท้าติงบอกว่ากฎระเบียบคือกรอบของสังคมที่ต้องทำตามน่ะจริงไหมครับบัตรคิวของเดือนนี้ก็แจกไปหมดแล้วด้วยเดือนหน้ามาใหม่ก็แล้วกันนะองค์หญิงแต่เท้าติงยังบอกว่าต้องทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ก็ดีแล้วนี่แต่ท้าติงเราได้คุยกับเจ้ากรมเบิร์นแล้วนี่ก็คือหนังสือสั่งการนี่คือหน้าที่ของท่านหรือเปล่าอะไรหนังสือเหรอเฮ้ยในเมื่อมีคำสั่งนั่นก็ย่อมเป็นหน้าที่กระหม่อมจะรีบดำเนินการโปรดทรงรอสักครู่เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้เจ้ายังเป็นราชบุตรเขยนะทำไมไม่รู้จักใช้คนให้ช่วยไปประสานงานในเมื่อยังเป็นราชบุตรเขยก็ควรใช้อำนาจบารมีที่มีถ้าหย่าเมื่อไหร่เจ้าก็จะหมดสิทธิ์กลางเนี่ยจะบอกให้โอ้เส้นอ่ะตามกฎหมายท่าถังการหย่ามี3แบบ1หย่าปกติ2หย่าเพราะนอกใจ3หย่าเพราะทรัพย์สินหย่าปกติคือเพราะสามีภรรยาเข้ากันไม่ได้หย่าเพราะนอกพอแล้วข้ากับราชบุตรเขยได้ตกลงกันแล้วว่าหย่าทูลขอภายองค์หญิงก่อนการหย่ากระหม่อมต้องทำตามหน้าที่โดยอธิบายให้เข้าใจจะได้มีการโต้แย้งในภายหลังถ้าอย่างนั้นก็รีบช่วยสรุปหน่อยก็แล้วกันก็ได้โปรดอย่าพูดแทรกได้ไหมเมื่อกี้เขาพูดถึงไหนกฎหมายใต้ถังครับใต้เท้าอ๋อใช่ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการครองเรือนบทที่14บรรทัดที่190ว่าด้วยการหย่าปกติหากสามีภรรยาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นชอบการหย่าย่อมไม่มีผลดังนั้นต้องสมยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วตามกฎหมายของต้าถังนั้นได้พอแล้วพอแล้วพวกเรารู้ดีไม่ต้องพูดมากแล้วเอาแต่เนื้อๆน้ำๆไม่เอาแล้วไม่ต้องจะมีผลเมื่อไหร่ตามกฎระเบียบราชบุตรเคยเป็นขุนนางขั้น3ส่วนองค์หญิงก็ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์จึงต้องส่งเรื่องเข้าราชสำนักเพื่อรออนุมัติเมื่อส่งกลับมาการหย่าจึงมีผลสมบูรณ์แบบอย่างเร็วก็ต้องครึ่งเดือนส่วนอย่างช้าก็ประมาณ3เดือนหาทำไมรอนานจุงเบยอีกครึ่งหลังจากการหย่าเนี่ยหากราชบุตรเขยเสียชีวิตองค์หญิงทรงไม่จะเป็นต้องไว้ทุกข์แต่หากองค์หญิงทรงสิ้นพระชนราชบุตรเขยจะต้องไว้ทุกข์3ปีเสียงองค์หญิงยามสอนข้าช่างกึกก้องแม้อากาศผันแปรก็ทรงแข็งแรงยิ่งกว่าคนเหล็กทรงเปี่ยมด้วยวาสนาพระชนนานจริงสิแล้วเหตุใดทั้งสองจึงตัดสินใจหย่าล่ะเข้ากันไม่ได้ก็หย่าไม่เห็นแปลกตรงไหนองค์หญิงมันเป็นกฎระเบียบที่เราจะไปต้องระบุเหตุผลนะดังนั้นพอสาเหตุที่ข้าต้องหย่ากับราชบุตรเขยเพราะเขาชอบทำผิดทั้งดนตรีความรู้ไม่กระเดียดกินจุแถมขี้เกียจวันๆเอาแต่เสวยสุขแต่ละมื้อกินข้าตั้งหลายชามฮะเอ้ยใครเตือนเจ้าแล้วมีอย่างอื่นให้กินทำไมเจ้าต้องกินแต่ข้าวใช้เท้าถีบยังไม่ไปชอบเอาแต่นั่งดูดวงพ่อด่าก็ตาปิ๊บปิ๊บที่รอนี่ก็ปลัดตาไปเลยสิมันต้องดำปิ๊บปิ๊บด้วยยังไม่หมดนะจินตูลกเกิดมาปากปีจอปากชอบด่าเหมือนเห่าหอนขี้เกียจเหมือนสุนัขถูกตอนชอบทำตาปลือพ่อด่าก็แกล้งสลบที่หญิงด่ามาทั้งหมดนั้นเรียกว่าด่าได้ถอยให้ข้าที่สุดเลยแล้วพูดถึงความเลวของข้าน่ะมันมีนะไม่ทั่วจริงๆนะบุญบูไม่เอาไหนผู้จาก็ปากเสียปวดเมื่อยเกือบทั้งวันทำงานก็ไม่เป็นอบายมุกมีอะไรบ้างทุกอย่างข้าเอาหมดเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวชวนที่ไรข้าละไปทุกทีเลยแต่พอองค์หญิงโกรธข้ากลับไม่สนใจไม่ตามตื่นที่รองพูดได้ดีเปิดเผยมากทำประชาชนอับอายเจ้าจันไรแมนและยังบ้าตันหาอีกด้วยการอยู่กับเขาเนี่ยมันเหมือนการถูกเหยียดหยามถ้ายังทนอยู่กับหญิงข้ายอมผิดบาปอย่างมหันต์ช่วยยาด้วยด่วนเลยถ้าที่ฟังแล้วถ้ายังอยู่ด้วยกันเนี่ยย่อมไม่ควรอย่างยิ่งด้วยประการทั้งปวงเอาละการยานั้นไม่ยากแต่ราชบุตรเขยต้องเขียนคำร้องก่อนแล้วจากนั้นล่ะให้ขุนนางลงนามเป็นพยานจากนั้นส่งเข้าราชสำนักรอคำสั่งอนุมัติใช่ไหมหาง่ายไม่เชื่ออย่างนี้นะข้าจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโอ้ยไม่ต้องรีบร่างคำร้องสิเศษมนุษย์น้อมรับด่วนห้างทองติ่งฟงอะไรนะองค์หญิงจะหย่ากับจินตัวลกเหรอใช่ครับองค์หญิงถึงกับตบหน้าเขาที่หน้าหออี้หงด้วยถึงกับตบชั่วเนี่ยใช่ครับแล้วยังไปที่จวนหาผู้ชายด้วยเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นจริงนะใช่ครับเขาดูเมากันทั้งเมืองเลยด้วยแต่เจ้าฟังเขามาไม่ใช่ใช่ครับ
แต่ถ้าเฒ่าแก่ไม่เชื่อก็ลองไปถามคุณชายดูสิครับเออนี่เชื่อข้าเถอะข้าอยู่วงการนี้มาหลายสิบปีแล้วข้าต้องช่วยห้างติงฟงให้เจริญก้าวหน้าได้รับข่าไว้เถินนะอย่าลืมสิว่าข้าน่ะเป็นญาติกับตระกูลจินแล้วเจ้าถูกไล่ออกจากที่นั่นถ้ารับเจ้าก็จะผิดใจกันแล้วก็เท่ากับล่วงเกินองค์หญิงนะถ้าล่วงเกินองค์หญิงผู้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 หญิงวันนี้ไม่เหมือนอดีตนะจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะเจ้าแก่ตัวเองอยู่กับห้างเจียนจินมาหลายสิบปีแล้วใช่ป่ะใช่ครับงั้นก็ต้องรู้จักทองทุกรูปแบบของเขาใช่เลยแล้วก็ต้องรู้ต้นทุนราคากับฝีมือด้วยรู้ดีที่สุดงั้นครับขอบคุณท่านแก่ติงเชิญเลยครับเชิญเลือกชมเลือกซื้อได้เลยครับซื้อคอเลยครับคนสวยขอแนะนำเลยครับข้าจะขอให้น้องสามเป็นผู้นำเองนะครับเชิญเลยนะครับสบายวันนี้พี่รองเช่นกระจกเฉงแถมที่หน้าตาสดใสด้วยเฮ้มาหูยินวันนี้มาหูยินถูกใจอะไรบ้างครับอู้ก็ถูกใจเจ้าไก่ย่างปากหวานพักนี้หล่อขึ้นกินอะไรไปพักนี้เจริญอาหารนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะเมฆหมอกจางหายจวนได้เห็นฟ้าใสข้าวเดือดปุดใกล้ได้ตักใส่จานความสุขใกล้ได้เหมือนอยู่ตรงหน้าจวนแล้วจวนแล้วจวนแล้วที่เขาจะได้โบยบินแหมท่าเยอะหรือเปล่าจริงจริงอะไรโอ้โหทำไมหรอดิจริงหรือเปล่าช่วยดิเลยจริงจริงจริงเรื่องใหญ่เลยนี่ห้างติ่งฟงรัตนนามขายทองจริงไม่มีทองเก๊ข้ากับเด็กก็ไม่เอาข้าที่ของมันชอบกระจายเลยคราวนี้ใช่สามบังเอิญจังเลยขอโทษนะไม่มีคนอยู่คนละหลานซิกไม่ดูอะไรจริงแล้วไปทำไมลูกค้าเดินหนีไปหมดล่ะนั่นสิแย่แล้วอะไรแย่ฮะมีอะไรโมยวายทำไมอะไรประชุมทำไมรู้ไหมห้างติ่งฟงลดกระหน่ำข้าแบบไม่คิดข้ากำเนิดก็ไม่คิดฮะข้ารู้แล้วรู้ไหมว่าเขารับลุงหยงเอาไว้อ๋อไม่น่าหรอกลุงหยงรู้ราคากับค่าแรงของเราแถมรู้เรื่องแบบทองก็ต้องตีประกบลดราคาแข่งแน่เลยเขาเล่นเฉดกำไรเพื่อแข่งกับเรานี่จะเอายังไงดีนี่เดี๋ยวช่วยยกกระถางไปตั้งไว้บนโต๊ะนะทำเหมือนอย่างข้าอย่าก้มลงปลายยกเพราะว่าไม่อย่างนั้นกระดูกสันหลังอาจจะบาดเจ็บนั่งยองๆยกว่ายังไงอะทำยังไงเลยไม่เห็นเข้าใจเลยเดี๋ยวก็ให้ทำอย่างโน้นเดี๋ยวก็ต้องทำอย่างนี้ตกลงว่ามันยังไงกันแน่เดี๋ยวทำให้ดูอีกทีก็แล้วกันย่อข่าวลงอบกระถางเอาไว้เสร็จแล้วค่อยลุกขึ้นยืนแต่เอวจะต้องตรงนะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจ็บหลังได้อะตายกระถางจะทับโดนมือไหมเนี่ยโอ้ยโดนได้ยังไงจริงหรือเปล่างั้นทำให้ดูอีกทีได้ไหมล่ะงั้นดูให้ดีนะมันไม่โดนนิ้วหรอกเห็นไหมเห็นแล้วงั้นช่วยยกหน่อยสิก็จะยกเสร็จแล้วนี่เอ้าเหรออ๋อนั่นสิให้สีเต๋อทำหมดแล้วจะจ้างพระเจ้าไว้ทำไมลาออกไปเลยดีกว่ามั้งคุณชายสามข้าจะไปนวดให้จินหูหยินจินหูหยินชอบให้ข้านวดนะข้าจะไปทำอาหารตุ๋นให้นายหญิงใหญ่นายหญิงใหญ่ชอบให้ข้าทำเดี๋ยวเจ้าอยู่หูเบาอย่าใจอ่อนนักได้ไหมพวกนางหลอกเจ้าต่างหากแล้วงานแค่นี้ถ้าทำไหวไม่เป็นไรหรอกนะพูดว่าไม่ได้สักครั้งจะได้ไหมเอาแต่พูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเดินบ่อยๆจะไหวไหมล่ะโอเคเฮ้ยการเป็นหัวหน้ามันต้องรู้จักการวางมาดด้วยวางมาดค่ะไม่อย่างนั้นทุกคนจะพากันมารังแกเจ้าค่ะเอาอุ้ยผูให้มันดีๆหน่อยสิซุบซ่าอยู่เรื่อยเลยเชือกมันก็หลวมแบบนี้แหละค่ะโยนทิ้งไปเถอะปกติร้านนี้จะขายของทุกอย่างชิ้นละ5เฟืองแต่ถ้าเพิ่มอีกแค่เฟืองเดียวก็จะซื้อได้ตั้ง2ชิ้นแน่ท่านทั้งหลายทองคำคือสิ่งที่งดงามและแสนล้ำค่าวันนี้ห้างเจี้ยนจินจึงขอเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นชุดในกล่อง3แบบและรับรองราคาก็ถูกใจกันทั้งหลายด้วยว่าชุดงามเจอจรัสชุดอันประกอบด้วยต่างหูและกำไรแบบใบลาดชุดใหญ่จังเลยเนี่ยพร้อมหลากสีราคา12ตำลึงแต่ว่าวันนี้เราขายเพียง10ตำลึงเท่านั้น10ตำลึงเท่านั้นกล่องนี้ชื่อว่าชุดบางคังอันประกอบด้วยชามทองปลีกทองที่รัดผมและกระพุ้นทองคำรวม22ตำลึงแต่เราขายแค่
15โอ้โหไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วว้าเซอร์ไพรส์และเซอร์ไพรส์อีกสำหรับกล่องไปสุดท้ายชื่อว่าชุดเลิศหรูเครื่องประดับชุบชุดทั้งปิดทองแต่หูหลากหลายแบบสร้อยคอชุดนี้มีจำนวนจำกัดรับรองว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะยิ่งโอ้โหตายแล้วตายแล้วคุ้มซะยิ่งกว่าใช่ใช่แถมซะอีกนะก็ดีกว่าข้างติ่งฟงด้วยวันนี้ขายได้ตั้ง200กว่าชุดถึงจะลดราคาแต่ก็ยังได้กำไรอยู่ดีตอนแรกนึกว่าจะขาดทุนแต่นี่กลับกำไรค่ากล่องแบบใหม่ร่วมกับแบบเก่าจัดชุดเข้ากล่องแล้วลดราคาลูกค้าคิดว่าคุ้มก็เลยซื้อกันนำเลยใช่ใช่ใช่เขาไม่ต้องเอามาหลอมเพื่อเอามาทำเป็นแบบใหม่ประหยัดทั้งค่าแรงและประหยัดเวลาด้วยสรุปแล้วก็คือเราได้ลูกค้าได้ได้ลดของเก่าแถมยังกู้หน้ากลับคืนอีกซิวเขาเจ้าแท้ๆเลยนะนี่เราพี่น้องมีใจเป็นหนึ่งกันเรายิ่งยิ่งใหญ่คราวนี้ผัวเมตระกูลติงคงช้ำไปอีกนะใช่